ตะค่ะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าเรียกสั้นๆว่าผอ.นันท์ค่ะเด็กที่มารับบริการกับเราเนี่ยจะเป็นเด็กพิเศษเด็กพิการซึ่งแต่ในแต่ละประเภทของเขาเนี่ยก็จะมีระดับความพิการที่ไม่เท่ากันซึ่งจะแตกต่างกับเด็กปกติทั่วไปจึงทำให้เราต้องมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเด็กก็คือการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนพิการเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็บุคลากรที่จะเข้ามาในการฟื้นฟูเด็กเนี่ยต้องเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีใจในการนำทางในการทำงานในจุดนี้เนื่องจากว่าเราต้องมีความเสียสละและอดทนในการพัฒนาฟื้นฟูเด็กพิการของเราก็จะมีเป้าหมายคือให้นักเรียนพิการของเราเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นอยู่อย่างพอเพียงและพึ่งตนเองได้ค่ะผมสรายุทธเพียงวันครับหรือว่าเด็กๆเรียกว่าร้องน้องรองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรศาสตร์ในการดูแลนักเรียนพัฒนานักเรียนมีอยู่หลายด้วยกันหลายศาสตร์แต่ศาสตร์แหล่งเรียนรู้ที่เรามีบางแหล่งเรียนรู้ก็เหมาะสมสำหรับเด็กพิการทางด้านร่างกายบางแหล่งเรียนรู้ก็เหมาะสมสำหรับเด็กสติปัญญาแต่เรายังไม่มีแหล่งเรียนรู้ไหนที่เหมาะสมกับเด็กพิการทุกวัยทุกประเภทเราจึงคิดว่าเราควรจะนำธรรมชาติบำบัดมาลงสู่ตัวเด็กบ้างการมีโคกหนองนามาสู่การศึกษาพิเศษก็จะเป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เราจะทดสอบว่าเด็กของเราที่มีภาวะจำกัดนั้นสามารถเรียนรู้โคกหนองนาได้หรือไม่เราใช้แผน C เป็นแผนบูรณาการอารยเกษตรก็โคกหนองนาของเรานี่นะก็ไม่ได้ใช้ในส่วนของเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารเนื่องจากเรามีงบประมาณเพียงพอที่จะดูแลนักเรียนจุดมุ่งหมายโคกหนองนาก็คือเราจะใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะนักเรียนที่เขาบกพร่องทำไมเราถึงเลือกคำว่าดินน้ำลมไฟมาทำหลักสูตรเพราะเรามีความเชื่อว่ากระบวนการพัฒนามนุษย์เนี่ยธรรมชาติสำคัญที่สุดแล้วเราคิดว่าเด็กพิการเหล่านี้สามารถพัฒนาด้วยดินน้ำลมไฟดินคือสิ่งสำคัญที่อยู่กับเราเป็นดินที่ต้นไม้สามารถเติบโตได้น้ำเป็นน้ำในหนองเลี้ยงหล่อชีวิตคนได้ลมก็คือระเบียบสังคมวิถีชุมชนอารยธรรมวัฒนธรรมซึ่งเราต้องพานักเรียนออกไปเรียนรู้นอกศูนย์ไฟคือพลังงานคือแสงอาทิตย์เป็นบ่อเกิดแข่งสรรพสิ่งทุกชีวิตเราเลยคิดว่าดินน้ำลมไฟเหมาะสำหรับเด็กของเรายกตัวอย่างเรื่องของดินนะครับดินนี้ก็สามารถที่จะเหมาะสำหรับเด็กทุกประเภทเราสามารถให้เด็กของเราเนี่ยครับจับดินขยำดินเหนียวสามารถปลูกผักอย่างง่ายสามารถใช้มือจับจอบจับเสียมแล้วไปทำอะไรกับดินเรื่องของน้ำเรามุ่งไปเรื่องในหนองครับตอนในหนองเนี่ยเราเลี้ยงปลาเรามีสิ่งชีวิตเช่นหอยเรามีจอกแหนการให้เด็กบำบัดด้วยน้ำหมายถึงว่าให้เด็กได้สัมผัสถึงความเย็นชุ่มชื้นให้เด็กจับให้เด็กสามารถได้ชิมลิ้มรสและเด็กสามารถมีการกระตุ้นประสาทสัมผัสผ่านน้ำและเขาจะเห็นสิ่งมีชีวิตในน้ำที่เคลื่อนไหวทำให้เขาเกิดสมาธิในการที่จะมองจดจ้องสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวไปมากลายเป็นจุดสนใจทำให้เด็กนิ่งขึ้นความเป็นลมก็คือในสิ่งที่แหล่งบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมันมีอารยธรรมมันมีวิถีชุมชนมันมีความสามัคคีล่องลอยของการทำทุกอย่างสามารถเอาไปสู่โคกหนองนาได้เช่นให้เด็กฝึกความอดทนให้เด็กฝึกความมีวินัยให้เด็กมีศีลธรรมให้กระดุกกับผู้อื่นได้ให้อยู่กับสังคมและอยู่กับสัตว์อยู่กับต้นไม้ได้ไฟเป็นความแตกต่างระหว่างความร้อนความเย็นความสัมผัสที่เด็กเราสัมผัสนั้นเด็กจะรู้และเปรียบเทียบได้ว่า
ความร้อนเป็นอย่างไรความเย็นเป็นอย่างไรสายลมที่พัดมาทำให้รู้ว่าในความเย็นเป็นแบบนี้การที่ลมไม่พัดเราไม่รู้อะไรเลยเหงื่อเราออกแต่เมื่อลมพัดมาความเย็นโดยร่างกายความเย็นที่สบายใจเด็กจะซึมซับได้ว่านี่คือความเย็นเขาเรียนรู้ได้นี่คือความเย็นในโคกหนองนาก็จะมีสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพมากมายนะครับมันจะเป็นเรื่องของสัตว์น้ำที่อยู่ในหนองอาจจะเป็นต้นไม้ที่พลิ้วไหวอยู่ตลอดเวลามีเรื่องของการห่มดินที่มีฟางเรามีหญ้าเรามีดินโคลนที่เป็นพื้นผิวความหยาบต่างกันซึ่งตรงนี้นะจะเหมาะกับเด็กออทิสติกที่ไปเหยียบไปย่ำแล้วเกิดการกระตุ้นทางประสาทสัมผัสของเขาลดกลิ่นเสียงของสมุนไพรก็ดีดอกไม้ก็ดีนะครับก็จะให้เด็กรู้จักความแตกต่างของความหอมความเหม็นความฝืดความขมนะครับแล้วก็แหล่งสำคัญก็คือเรามีพืชสมุนไพรที่ปลูกในโคกนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแปรรูปเป็นลูกประคบเป็นยาหอมยาลมนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงนอกจากนี้เรายังมีแหล่งเรียนรู้ที่ชื่อว่าทาราบำบัดเป็นระบบน้ำอุ่นนะครับไหลเวียนที่จะสามารถพัฒนาทางด้านการไหลเวียนในเลือดของเด็กแล้วก็ในส่วนของการเดินการฝึกเดินในน้ำจนถึงการผ่อนคลายกล้ามเนื้อครับเรามีอาชาบำบัดที่ใช้มาเป็นองค์ประกอบเราจะเห็นได้ว่าในทั่วโลกหรือทั่วประเทศไทยเนี่ยการใช้มาบำบัดเด็กเนี่ยมีเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากว่าม้ามีการเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมที่จะกระตุ้นข้อต่อของนักเรียนจนถึงการทรงตัวระยะที่ผ่านมาเป็นการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ซึ่งมีแนวโน้มว่าเด็กของเราสามารถพัฒนาได้จริงตามศักยภาพของเขาต่อไปเราคิดว่าเราจะทำหลักสูตรด้วยกระบวนการของทางการศึกษามีการอบรมมีการพัฒนามีการเขียนโครงสร้างชั่วโมงและสิ่งสำคัญนั้นคือเนื้อหาที่จะเหมาะสมกับเด็กพิการแต่ละประเภทบทบาทหน้าที่ของคุณครูป๊อปปี้ซึ่งจบแพทย์แผนไทยมานะคะก็จะมาช่วยในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูเด็กสมองพิการนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเด็กที่มีภาวะเกร็งของกล้ามเนื้อก็จะนำศาสตร์ในเรื่องของการนวดมาช่วยคลายกล้ามเนื้อที่มีภาวะแข็งเกร็งในส่วนของการนำลูกประคบนะคะมาช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อให้กับเด็กที่มีภาวะแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในเด็กที่มีภาวะของกล้ามเนื้อที่อ่อนแรงนะคะค่ะกิจกรรมนะคะมีทั้งหมดอยู่3กิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกก็เป็นกิจกรรมสมุนไพรใกล้มือเราได้นำเด็กของเรานะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของสมุนไพรที่อยู่ในโคกโดยเด็กๆนะคะได้ช่วยกันเก็บสมุนไพรนอกจากนี้ก็ยังได้ดมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็เรียนรู้ว่าสมุนไพรแต่ละตัวชื่ออะไรมีสรรพคุณอะไรมีรสยาอะไรบ้างซึ่งเด็กแต่ละคนนะคะก็จะเรียนรู้ได้แตกต่างกันสำหรับกิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรมอาหารเป็นยากิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมต่อยอดจากกิจกรรมสมุนไพรใกล้มือเราก็จะให้เด็กๆนะคะนำสมุนไพรที่เราปลูกกันค่ะมาทำเป็นอาหารตอนนี้อาหารที่เราทำก็จะเป็นในส่วนของน้ำสมุนไพรเพื่อให้เด็กๆนั้นได้กินสมุนไพรแล้วก็เรียนรู้สรรพคุณของน้ำสมุนไพรที่เราทำกันค่ะในส่วนกิจกรรมที่3นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านแสงตะวันของเรานะคะโดยเรานะคะจะนำสมุนไพรที่เราปลูกในโคกนะคะโดยเด็กๆนะคะได้เข้ามาช่วยกันปลูกสมุนไพรแล้วก็เก็บสมุนไพรซึ่งนำไปแปรรูปทำความสะอาดแล้วก็นำมาช่วยกันหั่นสับซอยเพื่อนำมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะโดยผลิตภัณฑ์ตอนนี้เราผลิตได้อยู่2อย่างนะคะก็คือลูกประคบสมุนไพรแล้วก็น้ำมันพลายค่ะค่ะก็ครูแพรนะคะนักกิจกรรมบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรค่ะตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการนะคะได้สร้างแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติโคกหนองนานะคะแห่งนี้ก็ซึ่งตรงกับกรอบอ้างอิง sensory education หรือว่าการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่ครูแพรเนี่ยได้ใช้ฝึกเด็กๆทั้งเด็กออทิสติกนะคะหรือว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านอื่นๆในการพัฒนานะคะเหมือนเป็น
เป็นฐานแห่งการเรียนรู้หรือว่า Pyramid of Learning ที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการที่สูงขึ้นค่ะแล้วก็ได้ลงมาใช้ห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้จริงๆผ่านการจัดกิจกรรมที่หลากหลายค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีกิจกรรมในเรื่องของการให้นักเรียนเนี่ยเก็บใบไม้นะคะเก็บใบไม้ใส่ตะกร้าก็หนูก็จะได้มีการบูรณาการนะคะประสาทความรู้สึกระหว่างการมองนะคะการหยิบจับทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กให้เด็กเนี่ยรู้จักกับใบไม้แล้วก็เก็บใส่ตะกร้านั่นเองก็เหมือนเป็นการบูรณาการเท่ากับแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของนักเรียนคนๆนั้นนะคะในเด็กวัยนี้ค่ะก็เกิดโรคในเรื่องของโรคขาดธรรมชาตินั่นเองซึ่งโรคขาดธรรมชาติเนี่ยค่ะจะทำให้เด็กเนี่ยมีในเรื่องของอารมณ์นะคะพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วก็รวมถึงมีสมาธิสั้นร่วมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเรามีแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาตินี้แล้วเราก็เลยได้ลงมาใช้จริงๆกับเด็กแล้วก็เห็นผลได้เลยว่าครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายที่ได้เข้าห้องเรียนนะคะคือน้องมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันมากยังมีคำถามมาว่าทำไมเราถึงต้องใช้ห้องเรียนธรรมชาติหรือว่าโคกหนองนาเนี่ยมันเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมในเรื่องของหลักการอารยเกษตรหลายๆด้านที่มันมีประโยชน์มากๆกับเด็กพิการซึ่งเราก็จะพัฒนาหลักสูตรของเราหรือว่าหน่วยการเรียนรู้เนี่ยให้ครอบคลุมกับเด็กทั้งระดับเตรียมความพร้อมแล้วก็ระดับ7ปีขึ้นไปเราจะได้ตอบคำถามได้ว่าทำไมเราถึงใช้ห้องเรียนอารยเกษตรหรือว่าห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ในการพัฒนาเด็กพิการนะคะ